6:15 นะคะเราก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วสถานีรถไฟบางเขนนะคะก็จะมีคนประมาณนี้เลยค่ะมารอรถไฟกันนะคะซึ่งไปตามสถานีต่างๆนะคะแต่วันนี้เราจะไปที่ไปขบวนรถไฟสายนำเที่ยวนักเที่ยวที่จะไปเขื่อนป่าศักดิ์เจริญศิษย์ซึ่งเราได้จองตั๋วไว้นะคะจองตั๋วไว้ล่วงหน้าประมาณ1 อาทิตย์กว่านะคะแล้วก็รถไฟก็เต็มวันนี้เราจะโกโลนนะคะโกโลนเพราะว่าคุณตีต้องไปทำงานค่ะวันนี้ก็จะไปคนเดียวนะคะก็มารอรถไฟค่ะเจ้าหน้าที่ที่สถานีบอกว่ารถไฟจะมาถึงตรงนี้ประมาณ6:30 นะคะรอไปค่ะเต็มเขื่อนค่ะพอน้ำลดจากเขื่อนเขาก็ไม่วิ่งแล้วค่ะแต่ก็จะมีขบวนปกติธรรมดานะคะก็ขึ้นมาเดินบนรถไฟนะคะซึ่งถึงที่8คือบรรยากาศบนรถไฟค่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะอันที่8ก็จะมีคนผู้โดยสารนั่งอยู่บรรยากาศบนรถค่ะเราจะเดินไปหาคันของเรานะคะเดินวนไปวนมาค่ะประมาณนี้ครับส่วนของรถนำเที่ยวเกิดป่าศักดิ์จนแล้วติดนะครับถ้าตอนเห็นก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถึงที่รถทงบิลนะครับที่ทงบิลลงไปถ่ายรูปเก็บภาพร่วมกันนะครับเวลาประมาณ9:25 นนะครับ9:25 นถึงจุดชมวิวนะครับผู้โดยสารทุกท่านนะครับสามารถลงไปเก็บรูปเก็บภาพนะครับมีเวลาเต็มที่ประมาณ20 นาทีนะครับ20 นาทีทุกท่านสามารถลงไปถ่ายรูปเก็บภาพนะครับเป็นส่วนงานได้เลยนะครับขออนุญาตสำหรับท่านใดนะครับที่มีเด็กเล็กนะครับบุตรหลานของท่านมาด้วยนะครับใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยนะครับเรื่องจากตรงที่ชมวิวนะครับมีเด็กตาแว่นนะครับสามารถจะรอดผ่านไปได้นะครับป้องกันอุบัติเหตุนะครับดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าอยู่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรขออนุญาตจากผู้โชคดีท่านต่อไปนะครับเล่นเกมกับรางวัลผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจากการไปหมายเลข2อยู่ไหมหมายเลข2อะไรอ่ะแต่เราคงไม่ได้หรอกนั่งดูวิวไปที่นี่ค่ะเจ้าหน้าที่การรถไฟก็ให้เราเตรียมเปิดกล้องถ่ายวีดีโอตอนรถไฟกำลังจะข้ามสะพานนะคะเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวตอนนี้รถไฟก็หยุดแล้วค่ะน่าจะติดการถ่ายภาพหรืออะไรจากขบวนข้างหน้านะคะรอไปสักครู่นี้เราก็มาถึงบริเวณทางเข้าเขื่อนป่าศักดิ์แล้วนะคะก็มีได้เดี๋ยวเราจะถึงจุดชมวิวที่1ค่ะตอนกำลังจะออกThank you.
ลงมาด้วยนะครับบริเวณหน้าบันไดเดินทยอยออกมาก่อนนะครับมีบันไดด้านซ้ายด้านขวานะครับให้ลงจุดแรกแล้วนะครับลงหัวเข่าด้วยนะครับเจ้าหน้าที่รถไฟจะอยู่ตรงประตูนะครับหลบให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้ลงมาด้วยนะครับได้ลงไปถ่ายรูปกันนะคะคนเยอะค่ะคนเยอะค่ะมีบันไดด้านซ้ายมือด้านขวาลงไปถ่ายรูปกันผู้โดยสารก็ประมาณนี้เลยนะคะแต่เราไม่ลงอะค่ะเพราะว่าเขาพักให้ลงไปประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ขึ้นรถเพื่อจะไปต่อภายในเขื่อนก็มีการเล่นเจ็ตสกีด้วยนะคะเล่นหรือว่าเจ้าหน้าที่มาก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวจะได้เวลาเข้าสถานีไปสถานีไหนต่อนะคะโคกสลุงนะสถานีต่อไปโคกสลุงค่ะตรงนี้เป็นจุดชมวิวจุดแรกนะคะของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เป็นสถานีโคกสลุงนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะหยุดรถไฟแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวลงไปซื้อของฝากซื้อของกินกันจุดนี้เลยค่ะร้านขายของก็เยอะอยู่นะคะโอ้สุดไปทางนู้นเลยค่ะแต่เราไม่เลือกลงเพราะว่าคนเยอะมากก็จะจอดจุดนี้บริเวณประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ค่ะให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปซื้อของฝากซื้อของกินน่าจะเป็นคล้ายๆตลาดนัดริมทางรถไฟนะคะฝั่งนี้ไม่มีนะคะจะมีเป็นฝั่งนี้ปลาอะไรนะยายปลากดที่จะไปต้มโคลงค่ะของกินของฝากเยอะมากเลยนะคะตรงนี้สถานีโคกสลุงค่ะพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆอยากไปเที่ยวรอบเขื่อนนะครับคุณแม่ไม่ขายที่ตายอยู่รถเขื่อนป่าสักเจอที่นะครับค่าโดยสารไปมาช้อปปิ้งนะคะส่วนมากแล้วก็ของจะไม่แพงนะคะถุงนี้50บาทค่ะปลาส่วนมากก็จะเป็น10บาท20บาทอะไรประมาณนี้นะคะและไร่ครับประยุกต์นะครับชาวบ้านกันสามารถเดินทางได้2ที่ร้านเพื่อนขายจะมีรุ่งทานตะวันนะครับโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงสถานีป่าสักแล้วนะคะเพราะว่าเราผ่านไปแล้วจากสถานีนี้เราผ่านไปแล้ว1รอบเพราะว่ารถไฟจะพาเราไปที่สถานีโคกสลุงเพื่อไปซื้อของฝากเพื่อพาไปซื้ออาหารแล้วก็พาเรากลับมาที่สถานีเขื่อนป่าสักนี่นะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่จะมีรถตู้รถที่จะพาเราไปเที่ยวที่ต่างๆนะคะถ้าเราไปรถตู้ก็จะค่ารถประมาณ70บาทแต่ถ้าเรานั่งรถเขาเรียกรถอะไรชมในเขื่อนก็จะประมาณ30บาทค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยค่ะเมื่อเรามาถึงสถานีป่าสักแล้วนะคะก็จะมีตารางเวลาตามนี้แล้วก็จะมีการเที่ยวในเขื่อนนะคะแล้วก็จะเที่ยวนอกเขื่อนจะมี2เมนูให้เราเลือกนะคะถ้าเราเที่ยวในเขื่อนก็จะเป็นไปตามจุดต่างๆจะมีรถรางรถลากเรียกอะไรรถตัวนอนพาชมเขื่อนนะคะแล้วก็ถ้าไปข้างนอกก็จะมีรถตู้เก็บท่านละ70บาทอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนก่อนดีนะไปรถตู้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเที่ยวใกล้ๆเพราะเดี๋ยวรถไฟจะกลับมารับเราที่อันนี้เป็นแผนที่นะคะโอ้ยนี่เป็นแผนที่ที่พนักงานรถไฟเขาจะให้เราข้างบนเลยค่ะไปเที่ยวนอกเขื่อนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยกลับมาเที่ยวข้างในเพราะว่ารถจะกลับมารับเราตรงนี้คือตอนเวลา4โมงเย็น4โมงตรงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหารถตู้ขึ้นกันค่ะเจอแล้วรถตู้ก็รออยู่ตรงนี้เลยนะคะพอเราลงรถไฟมาแล้วก็จะมีรถตู้รอรับถ้าจะเที่ยวในเขื่อนก็ต้องเดินไปด้านในเดี๋ยวเราไปทุ่งทานตะวันกันก่อนไปเที่ยวนอกเขื่อนกันก่อนค่ะนี่เรามาถึงสถานีแรกแล้วนะคะสถานีแรกรถตู้พาเรามาที่อะไรนะชื่อตรงนี้ชื่อบ้านกล้วย
แอนไข่คาเฟ่ค่ะตรงนี้ wow. บ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่นะคะก็จะมีจุดถ่ายรูปเช็คอินนะคะจะมีอย่างนี้เลยค่ะเป็นคาเฟ่นะคะก็คือนักท่องเที่ยวที่ออกมานอกเขื่อนมาเที่ยวนอกเขื่อนที่ซื้อตั๋วกับรถตู้70บาทก็จะพาไปตามจุดต่างๆนี้คือสถานีแรกปะเดี๋ยวเราไปเที่ยวข้างในกันค่ะไปในบ้านกล้วยคาเฟ่กล้วยแอนไข่คาเฟ่นะคะก็จะมีการซื้อนมให้อาหารสัตว์ให้อาหารวัวนะคะมีแกะที่แกะอันนั้นไม่กินเหรอกินแต่ต้องเรียกเป็นงูต้องบอกต้องรออย่าอ้อยมาให้ไข่มุกก็โอ้เขาจะซื้อตั๋วเพื่อไปเที่ยวในรอรถกอล์ฟไปเที่ยวทุ่งทานตะวันหรืออะไรสักอย่างนะก็มาซื้อตั๋วอีกคนละ20บาทแล้วก็รอรถกอล์ฟพาไปเที่ยวสวนด้านในก็แถวยาวอยู่นะเพราะว่ามาเวลาเดียวกันเลยในนี้ก็จะมีร้านอาหารมีขายของฝากนะคะก็เป็นปกติของคาเฟ่ทั่วไปทำการเข้าชมนะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็เยอะอยู่นะนักท่องเที่ยวที่มารถไฟก็เต็มขบวนนะคะเราจะถ่ายรูปนะครับให้คุณลูกค้านะครับได้เลือกถ่ายรูปกันนะครับหลากหลายนะครับค่าเข้าชมนะครับท่านละ40หาท่านละ20บาทนะครับมาแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเดี๋ยวเราซื้อตั๋วรอรถกอล์ฟแล้วไปเที่ยวข้างในกันถ่ายนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในทุ่งไร่ทัดตะคาเฟ่บ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่นะคะก็จะเป็นทุ่งทานตะวันประมาณนี้เลยค่ะสองฝั่งเลยนะคะสวยตาสวยประมาณนี้เลยค่ะภายในคาเฟ่ข้างในจะเป็นสวนทานตะวันนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปเล่นกันในจุดนี้ค่ะบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่นะคะที่นี่จุดแรกที่เรามาเช็คอินกันประมาณนี้ประมาณนี้จะถามว่าอากาศเย็นไหมร้อนค่ะร้อนดอกทานตะวันก็สู้แดดมากเลยดอกดาวเรืองข้างในจะเป็นทานตะวันนะคะเดี๋ยวขอไปเก็บรูปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันค่ะเดี๋ยวไปสถานีต่อไปเลยนะคะออกจากตรงนี้ก็จะไปไล่ซับประยูนค่ะสถานีที่2ที่เรามาถึงนะคะวันนี้ชื่อไล่ซับประยูนค่ะจะมีรถตู้ที่เราซื้อราคาตั๋ว70บาทก็จะพาไปตามจุดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาคลาสเขาข้างในก็จะเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารค่ะตรงนู้นก็จะเป็นที่แบบขายอาหารตามสั่งนะคะก็จะมีพวกส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวมีร้านค้าตอนนี้เราสั่งกล้วยปิ้งไว้ชุดละ25บาทแต่เราได้ชุดที่4ก็รอไปก่อนค่ะจะทานอาหารก็ไม่ไหวนะคะคนกำลังมาเยอะเลยค่ะตอนนี้ร้อนได้เลยค่ะร้อนได้เลยนะคะปลาคลาสเพลินๆนะคะร้อนมากเลยไล่ซับประยูนนี่เราก็เจอบูด็อกไอ้บูเป็นบูด็อกสิสงสัยจะเป็น
เจ้าของอะไรนะญาติเจ้าของร้านสัปปะยูนี่นะคะไม่ตอบสนองอะไรเลยเล่นด้วยก็ไม่เล่นด้วยนิ่งเลยนะโอเคเราก็ไปได้กล้วยปิ้งมากล้วยทับกล้วยทับเดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยไหมจะเป็นรถรางที่พาเราไปเที่ยวในเขื่อนนะคะตามสันเขื่อนรถรางค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนเพราะว่าคิวมันจะหมดตอนบ่าย2ไม่รู้ทันป่ะตอนนี้เราก็นั่งรถตัวหนองนะเข้าไปชมสันเขื่อนนะคะเป็นเวลาน่าจะ1ชั่วโมงนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายของนักท่องเที่ยวที่มากับรถไฟนะคะเกือบไม่ได้ไปเกือบไม่ได้ขึ้นเลยค่ะเพราะว่าไปเสียเวลาออกไปเที่ยวนอกเขื่อนมาอันนี้เที่ยวสุดท้ายก็บ่าย2ขออนุญาตเดินทางโรงแรมขึ้นแขกนี้นะคะเราเหลือต้นทางตะวันตรงที่สะพานบ้านโศกมะนาวจังหวัดเชียงรายที่เราชลาภูมินั่งรถตัวหนอนชมรอบสันเขื่อนชมรอบเขื่อนนะคะรถตัวหนอนก็จะไปทางสันเขื่อนก็ประมาณนี้เลยค่ะใช้เวลาวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงนั่งถ่ายภาพกับต่างร้อนนะคะตอนนี้ไม่ได้หนาวเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงด้านบริเวณด้านในของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์แล้วนะคะก็จะมีองค์พระองค์ใหญ่เลยนะคะพระประธานองค์ใหญ่เลยค่ะก็จะรถรางก็จะจอดให้นักท่องเที่ยวได้ลงมาไหว้พระกันตรงจุดนี้นะคะองค์ใหญ่มากนะคะนี่สวยงามค่ะท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปมาเดินบริเวณจุดนี้ก็นี่ค่ะน้ำหนักไปเที่ยวป่ะไปเที่ยวเหรอนี่คือด้านในเขื่อนของป่าศักดิ์ในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาบ่าย2:40นาทีนะคะเนี่ยพาไม่เห็นเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นหน้าผมจะเทียนนะก่อนกลับเราก็จัดปังเย็นซะ1แก้วนะคะแก้ร้อนหลังจากที่ไปเที่ยวบนสันเขื่อนมาซึ่งร้อนมากร้อนไหมครับร้อนไหมครับร้อนนะคะก็เอพิโซดนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะรอขึ้นรถไฟกลับบ้านพอดีก็อีกประมาณรอรถไฟประมาณ1ชั่วโมงค่ะเขาจะมารับเราประมาณ4โมงนะคะก็กลับถึงประมาณ6โมงครึ่งอะค่ะบ๊ายบายค่ะ